สำหรับใครที่เป็นผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรืออยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศกรุงเทพนะคะต้องขออภัยที่เราแบบเราพูดถึงไอ้โลเคชั่นที่มันอยู่ในกรุงเทพก็คือตรงสี่แยกรัชดาลาดพร้าวนะคะจริงๆก็คือตรงบริเวณที่ตั้งครูกายแก้วแหละแต่ว่าล่าสุดก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะนี่ข่าวออกกระเต็มไปหมดเลยค่ะคุณค่ะคุณไม่เคยไปคุณก็ควรจะไปนะคะคุณจอมขวัญ คือแบบโอ้โหเพลิดเพลินมากนะคะทุกสำนักข่าวเนี่ยเราต้องเรียกว่าเทพจิ้งจอกเก้าหางหรือจิ้งจอกเก้าหางเป็นเทพยังอาจารย์ตุลขอจารย์ตุลเหรอเทพยังแล้วแต่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเขาเชื่อว่าเป็นเทพก็ให้เขาเรียกไปเราก็เรียกง่ายๆแบบที่เราคิดก็ได้ก็ไม่ได้เป็นการลบหลู่อะไรจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยเอาขอแว็บแรกหน่อยสิคะคุณคะแว็บแรกค่ะคุณพอเป็นข่าวปุ๊บเป็นไงคะกับในฐานะที่เราแว็บแรกมีคนทักมาอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหมันคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์เว้ยเราก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์ก็หลายคนก็จะโยงไปกระตรงการ์ตูนใช่ไหมแบบเฮ้ยแอนิเมชันอะไรเงี้ยจิ้งจอกเก้าหางในแอนิเมชันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งรูปลักษณ์คล้ายๆเลยนะอะไรเงี้ยเราอะคือเราก็คิดว่าแน่นอนเขาไม่ได้ทำคือมันก็ไม่ใช่ตัวแอนิเมชันเอามาทำเป็นสิ่งบูชาหรอกแต่ว่าถามว่ามันมีการบูชาเทพที่เป็นจิ้งจอกไหมมีแต่ว่าเอ๊ะมันจะใช่ไม่ใช่ที่ไปตั้งอยู่ที่แยกรัชดาหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอันนี้ก็เตรียมข้อมูลมานะนี่เราต้องเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฟังแล้วคุณจอมขวัญฟังว่าเราต้องโทรไปหาอาจารย์เราที่เราเรียนเรื่องจีนกับเขาแหละที่ภูเก็ตเลยว่าอาจารย์ผมขอความกระจ่างหน่อยถามเพื่อนที่รู้เรื่องญี่ปุ่นด้วยนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าทำความเข้าใจคือถามว่าเอ้ยมันเป็นแต่งใหม่มาเลยขนาดนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีจริงๆที่เขานับถือจิ้งจอกอะไรเงี้ยอ้าวแล้วไม่ต่อแล้วหรอพ่ออ้าวก็ไม่เพราะว่าคือจริงๆจะเอางี้ก็ได้เราต่อเลยก็ได้ก็คือเรื่องการนับถือจิ้งจอกเนี่ยครับจริงๆมันเป็นคติการนับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะในญี่ปุ่นหรือจีนด้วยนะในอุษาคเนย์เนี่ยมันก็มีจีนตอนใต้เนี่ยมันก็มีจริงๆถ้าจำได้เนี่ยนะครับมันเคยมีหนังสือออกมาเล่มนึงข้าวปลาหมาเก้าหางนานและหลายปีแล้วนะครับซึ่งไปรวบรวมตำนานว่าคนในกลุ่มไทยเนี่ยหรือว่าคนในจีนใต้เนี่ยมันเชื่อว่าเรามีข้าวกินเพราะว่ามันมีหมาเก้าหางเนี่ยเอาข้าวมาให้เรากินเอาข้าวมาจากฟ้าเอาข้าวมาซ่อนมันในหางเนี่ยมาให้มนุษย์กินนะครับแล้วก็นับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะจริงๆการนับถือหมาหรือจิ้งจอกที่เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันเนี่ยอันนี้มันมีมาอยู่แล้วนะครับในโบราณแล้วก็ในจีนเนี่ยมันมีตำราโบราณที่เรียกว่าซานไห่จิงอ่ะซานไห่จิงเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องรวมเรื่องแปลกประหลาดในจีนโบราณนะครับแล้วก็เล่าว่ามันมีเขาเขียวเขาลูกหนึ่งนะครับในเขานั้นเนี่ยมีจิ้งจอกเก้าหางนะแล้วก็ไอ้ภูเขาตรงเนี้ยมันอยู่สุดชายแดนจีนเลยซึ่งถัดไปเป็นเกาหลีคือคล้ายๆคนพวกเนี้ยเขาจะพูดประมาณว่าในตำราเนี่ยพูดคล้ายๆว่าไอ้ฝั่งคนนอกแผ่นดินจีนไปอ่ะเช่นคนเกาหลีคนอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นนับถือหมาจิ้งจอกแล้วก็เลยพูดถึงตำนานหมาเก้าหางที่อยู่ในภูเขาที่อยู่สุดชายแดนจีนนะครับแล้วก็นับรวมเอาหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าทีหลังพอแต่งตำนานเนี่ยนะครับก็เลยแต่งว่าไซอองโบเจ้าแม่สะสวรรค์เนี่ยนะครับท่านมีบริวารเป็นหมาจิ้งจอกนะเพราะฉะนั้นหมาจิ้งจอกเนี่ยเป็นบริวารของไซอองโบหรือเจ้าแม่สวรรค์นะครับและในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็นับถือหมาจิ้งจอกก็บอกว่าเป็นบริวารของเทพอินารีเทพอินารีเนี่ยเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่นเพราะเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเราไปตามศาลเจ้านะที่มีเทพอินารีเนี่ยเราก็จะเห็นรูปปั้นหมาจิ้งจอกเนี่ยคาบข้าวเนี่ยนะครับอยู่ตามศาลเจ้าในฐานะที่เป็นบริวารของเทพนะแล้วหมาจิ้งจอกเนี่ยมันก็กลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในสมัยซ่งหนึ่งในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีการนับถือหมาจิ้งจอกกันมาแล้วมีนะแต่ว่ามันก็จะมีหมาจิ้งจอกที่มีความเชื่ออีกแบบก็คือเป็นบริวารดีก็ได้ร้ายก็ได้มันมีบางตนบำเพ็ญเพียรแล้วกลายเป็นนางร้ายอ่ะก็คือนางต้าจีในวรรณกรรมฮ่องสินนะครับซึ่งกลายเป็นตัวร้ายทำลายราชวงศ์จีนเลยอ่ะนะครับซึ่งเป็นนางจิ้งจอกเก้าหางอันนี้ให้อาจารย์พจน์เล่าแล้วกันเพราะว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้ไม่ได้เตรียมด้วยเชิญอาจารย์พจน์ผมปูให้อาจารย์ครับผมปูมาแน่นเลยครับผมไม่อาจารย์จริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมเคยไปเช็คที่อาจารย์พูดเรื่องซานไห่จิงเป็นตำราว่าด้วยเรื่องของสัตว์ประหลาดต่างๆ
นะครับที่ก็คือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเหมือนกับสัตว์สมัยราชวงศ์ท่านแต่ว่าไอ้ถ้าเผื่อไปดูต้นฉบับโบราณจริงๆกันมันไม่ใช่หมาจิ้งจอกเก้าหางนะมันเป็นจิ้งจอกสองหางมันยังไม่มีไอ้ตัวหมาเก้าหางในความเชื่อของจีนตอนนั้นจริงๆแล้วไอ้แล้วที่เมื่อกี้อาจารย์ตุนปูมาให้ผมนะครับอันนี้ที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแล้วมันมีนัยยะบางอย่างที่มันน่าสนใจก็คือไอ้ห้องศิลป์เนี่ยมันคือเราเคยพูดกันไปแล้วในซีซั่นก่อนๆนะครับมันก็คือตำราคือตามชื่อมันคือการสถาปนาเทพเจ้าใช่ไหมมันคือการสถาปนาเทพเจ้าว่าเทพองค์นี้ทำนู่นทำนี่ก็ไอ้คนนี้ทำนู่นทำนี่ยกย่องให้เป็นเทพเจ้ายกย่องให้เป็นอะไรว่าไปทีนี้ตอนเริ่มเรื่องของห้องศิลป์เนี่ยมันเริ่มเรื่องในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ซางนะครับปลายสมัยราชวงศ์ซางก็ 3,000 กว่าปีที่แล้วเนาะถ้าเผื่อเทียบเป็นตัวเลขที่มันที่เขาเชื่อกันว่ามันเป็นตัวเลขที่มันใช้จริงๆนับจนถึงปีปัจจุบันคือ2023เนี่ยก็คือ 3,070 ปีที่แล้วตัวเลขเป๊ะเลยนะเขาก็บอกว่าไอตัวโจ๋อ๋องนะครับซึ่งก็คือตัวของกษัตริย์คนสุดท้ายของราชวงศ์ซางเนี่ยไปตีแคว้นสู้ซึ่งผมก็ไม่รู้แคว้นนี้มันอยู่ไหนไม่รู้แต่มันมีภาพลักษณ์ถ้าเผื่อเราอ่านเนี่ยดูคนจีนเขาพูดถึงเนี่ยมันมีภาพลักษณ์เป็นลักษณะเป็นชนเผ่านะแล้วก็พอไอเผ่าเนี่ยมันแพ้เสร็จปุ๊บเขาก็ยกลูกสาวให้ไอหัวหน้าเผ่าสู้เนี่ยมันก็ยกลูกสาวให้ไอชื่อไอต้าจีเนี่ยต้าจีนะครับสู้ตาจีมาให้แล้วก็ไอ้คนเนี้ยระหว่างทางนะนี่ว่ากันตามห้องศิลป์นะก็โดนไอ้นางจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยฆ่าแล้วก็เข้าสิงร่างกายเพื่อที่จะไปไอ้เขาเรียกว่าอะไรไปทำโทษไอ้ตัวของไอ้โจ๋อ๋องที่เป็นกษัตริย์ของราชวงศ์ซางเนี่ยเพราะว่าครั้งนึงก่อนหน้าที่จะไปลบกันเนี่ยโจ๋อ๋องเนี่ยมันเขาเคยไปบูชาเทพหนีวาที่พระแม่สวรรค์นะครับของจีนพอไปบูชาปุ๊บเขามองไปที่รูปปั้นแล้วเขาพูดว่าโอ้สวยจังเลยอยากได้มาเป็นเมียพระแม่หนีวาก็โกรธก็เลยส่งลูกสมุน3ตนลงมาองค์ตนนึงก็คือไอ้ตัวจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยลงมาเสร็จแล้วไอ้ตัวของจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยก็มาทําให้ไอ้ตัวของโจ๋อ๋องซึ่งแต่เดิมนะครับว่ากันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะเขียนอยู่ในบันทึกสมัยราชวงศ์ฮั่นเหมือนกันซึ่งมาเชียงเขียนไว้เขาก็จะบอกว่าแบบโอ้ยจริงๆแล้วเป็นคนมีความปีชาสามารถลบเก่งทำนู่นทำนี่เก่งแต่ว่าก็โดนปีศาจจิ้งจอกเก้าหางซึ่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นยังไม่มีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางนะบอกว่าไอ้ชื่ออะไรนะตาจีเนี่ยนะครับทำให้แบบว่ากลายเป็นคนที่แบบลุ่มหลงในความกามารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็โดนทำอะไรผิดพลาดเยอะไปหมดเลยขูดรีดภาษีประชาชนเอามาแบบว่าใช้ทำสัมมาเลเทเมาแล้วก็มีแบบว่ามีอะไรไม่ดีไม่งามในวังของโจออกจนสุดท้ายก็โดนราชวงศ์โจนะครับโดยจีฟามาปราบปุ๊บทั้งหมดเนี่ยมันก็เท่านี้ดิมันก็อ่านแล้วก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอย่างที่บอกครับว่าเราต้องแยกมันก่อนว่าก่อนหน้าห้องศิลป์เนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่เคยพูดเรื่องจิ้งจอกเก้าหางมันก็พูดแค่ว่าไอ้ตัวของโจ๋อ๋องไปตีไอ้แคว้นสู้ไอ้แคว้นสู้เนี่ยมันก็ส่งไอ้ตาจีมาตาเฮ้ยทุยตาจีมาพอส่งไอ้ตาจีมาแล้วก็มันก็เกิดลุ่มหลงมัวเมาในอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การที่มันงามจนล่มเมืองอ่ะก็โดนเมืองอื่นเข้ามาปราบได้ทีนี้มันมากลายเป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าหางครั้งแรกนะครับที่มันมีบันทึกเป็นเอกสารคือห้องศิลป์ตีตัวเลขง่ายๆนะครับเขียนในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อประมาณพ.ศ. 2100โอเคมั้ยคิดง่ายๆก็พระนเรศวรใกล้ๆเท่าๆนั้นใกล้ๆเสียกรุงครั้งที่1ยังไม่พระนเรศวรยังไม่เกิดด้วยซ้ําตอนช่วงนั้นน่ะมันเริ่มเกิดแล้วเชื่อมั้ยคือห้องศิลป์เนี่ยในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมันติดต่อกับญี่ปุ่นแบบเข้มข้นมากนิทานเรื่องเนี้ยนะครับในญี่ปุ่นมันเลยไปเล่าต่อคือในห้องศิลป์เนี่ยพอเวลาที่ไอ้โจ๋อ๋องแพ้พอโจ๋อ๋องแพ้เสร็จปุ๊บไอ้ตาจีเนี่ยมันก็โดนประหารชีวิตญี่ปุ่นแม่งเล่าต่ออย่างนึงบอกว่าไม่โดนประหารชีวิตเว้ยมันหนีได้แล้วมันก็หนีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปในราชสำนักของจักรพรรดิโทบะนะครับซึ่งความจริงมันห่างกันประมาณ 1,500 ปีนะระหว่างไอ้โจ๋อ๋องกับจักรพรรดิโทบะเนี่ยนะครับแล้วเค้าก็มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเค้าก็มาทําเหมือนเดิมนี่แหละแล้วจนสุดท้ายก็โดน
อาเบโนะยาสุโนริซึ่งก็คือถ้าเผื่อใครสนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจะรู้ว่าคนนี้คือจอมขมังเวทขุนพันเลยสมัยนั้นเป็นขุนพันในสมัยเฮยอันของญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาปราบไอตัวของอันนี้ได้เสร็จคำถามก็คือไอปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยมันแปลว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วมันเพิ่งมาเล่าเมื่อว่ามีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วแปลว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีนึกออกไหมมันไม่เคยมีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งเพิ่มแล้วทำไมมันถึงแต่งเพิ่มอันนี้มันต้องว่ากันว่าทำไมมันถึงบอกว่าปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมันเลยเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มันไปทำให้บ้านเมืองมันชิบหายได้อะไรอย่างนี้ไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงแค่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อไปดูในญี่ปุ่นด้วยนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่าต่อว่าพอเวลาที่เขาปราบไอ้ตัวของจิ้งจอกเก้าหางที่ญี่ปุ่นได้ปุ๊บไอ้วิญญาณของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมันไปเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปสิงสถิตอยู่ในหินนะครับหินที่เขาเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียก Killing Stone นะหินเซโชเซกินะครับหินเซโชเซกิเนี่ยแล้วก็ไปฝังอยู่ไปเป็นตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบปล่อยพลังงานชั่วร้ายมาจนแบบไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในตรงนั้นได้นะครับตรงนั้นมันเป็นที่ลับสูงนาสึเขาจะต้องแบบว่าทำให้มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อะจนสุดท้ายผ่านไปประมาณอีกหลายร้อยปีนะครับก็มีพระสงฆ์องค์นึงชื่อเกนโนพระสงฆ์ที่มันชื่อเกนโนเนี่ยเขาทุดงผ่านมาแล้วเขาก็แบบมาเจอหินก้อนเนี่ยเขาก็เลยปราบแล้วเขาทำสายสินล้อมไว้พลังงานของไอ้ตัวหินก้อนเนี้ยมันก็เลยโดนเขาเรียกอะไรกักขังเอาไว้จนสุดท้ายเมื่อต้นปีที่แล้วหินมันแตกเขาก็เลยบอกจิ้งจอกเก้าหางมันหลุดออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงอ่ะที่ผมเล่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเป็นไงรู้ป่ะคือถ้าเกิดเราถอดมันเป็นทอดๆนะเอาแค่ไอ้เรื่องพระสงฆ์มาปราบไอ้ตัวของจิ้งจอกเก้าหางก่อนนี่ก็คือพุทธปราบผีนะมันก็คือผีของญี่ปุ่นอ่ะมันคือพลังงานของผีญี่ปุ่นที่มันสุดท้ายผีพุทธมันก็ต้องมาปราบนึกออกมั้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวหินก้อนเนี้ยก่อนหน้าที่มันจะมีความเชื่อเรื่องจิ้งจอกเก้าหางก็หินมันก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามันแค่ไปยืมเอาไอ้เรื่องเล่าของจีนมาใช้ให้มันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็โดนแปลงให้มันแปลว่าเฮ้ยพอมันศักดิ์สิทธิ์มากๆไปก็แบบเฮ้ยพุทธก็ต้องไปปราบดิเพราะว่าพุทธจะได้มีอํานาจเหนือไอ้นิกายไอ้ศาสนาชินโตของญี่ปุ่นอีกทอดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูในจีนเนี่ยเมื่อสักปี2020นะครับปีนี้23นะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันมีนิทรรศการที่จีนเค้าทําเนาะเค้าทําในมิวเซียมแห่งนึงเค้าทําเรื่องเขาสู้ให้ตาจีเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องมันน่ะจริงป่ะวะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันถูกเขียนโดยคนที่แบบเกียรติราชวงศ์ซางนึกออกมั้ยมันก็ต้องสร้างผู้ร้ายสิพอมันต้องสร้างผู้ร้ายเขาเลยยกตำแหน่งผู้ร้ายให้ผู้หญิงป่ะวะแล้วเขาก็มีการไปศึกษาไอ้กระดูกไอ้พวก Oracle Bone คือไอ้กระดูกเสียงท้ายที่มันมีบันทึกมีอะไรไว้นะครับแล้วเขาสรุปออกมาว่าตาจีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นนักรบเป็นทำหน้าที่ที่แบบว่าเป็นแม่ทัพเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสังคมผู้หญิงเป็นใหญ่อยู่อ่ะซึ่งมันจะไม่โอเคกับไอ้สังคมในสมัยราชวงศ์โจเพราะราชวงศ์โจมันจะเกิดลัทธิของจื้อที่ผู้ชายเป็นใหญ่เกิดมีการอะไรพวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยมันคือการกดศาสนาเดิมเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าถ้าเผื่อผมจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจิ้งจอกเก้าหางที่ไอ้สี่แยกนี่นะมันอยู่ที่มุมมองของคุณว่าคุณยืนอยู่ฝั่งใครคุณยืนอยู่ในฝั่งที่คุณจะบอกว่าจิ้งจอกเก้าหางเป็นปีศาจมันก็เป็นปีศาจไงแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในมุมมองที่แบบว่าจิ้งจอกเก้าหางมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะเพียงแต่มันโดนคนอื่นปราบมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไงเท่านั้นเองคือนี้ผมจะเสริมนิดเดียวคืออย่างที่บอกครับคือสำหรับผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงจริงๆข้อมูลก็ไม่ได้ต่างอาจารย์พจน์เท่าไหร่นะแต่ว่าเพิ่งเห็นว่ามันมีการเรียกร้องพื้นที่ให้กับเขาด้วยนะคืออย่างนี้เนี่ย เรื่องจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยนะครับคือแต่เดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในตำนานโบราณใช่ไหมเขานับถือหมากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะหมาจิ้งจอกหรือหมาจริงเนาะอันนี้มันเป็นทั่วทั้งจีนและจีนใต้และอุษาคเนด้วยใช่ไหมรวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยมันมีธรรมเนียมความเชื่อเรื่องการนับถือหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โอเคในวรรณกรรมฮ่องสินซึ่งเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายสมัยหมิงชิงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดจิ้งจอกเก้าหางที่เป็นตัวร้ายใช่ไหมแล้วมันก็ส่งอิทธิพลกันไปกันมากับญี่ปุ่นด้วยในญี่ปุ่นก็มีตำนานเดียวกันเลยครับนางจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยไปทำมารยาเล่กลในราชสำนักจักรพรรดิญี่ปุ่นจนกระทั่ง
กิดความลุ่มหลงสุรานารีอะไรเงี้ยไม่เป็นอันทำราชการอันนี้ก็มีตำนานพล็อตเดียวกันเลยกับในจีนเพราะจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยถูกมองเป็นตัวร้ายทั้งในญี่ปุ่นทั้งในจีนนะครับในวรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งมันเป็นอิทธิพลจากฮ่องศินนั่นแหละแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นตัวร้ายแล้วทำไมมีคนบูชาก็ต้องบอกว่าโอเคไอ้บูชาแบบโบราณเนี่ยมันยังเจอในญี่ปุ่นเนาะในเทพอินารินะครับแต่ว่าเซียนจิ้งจอกซึ่งตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะถามว่าทำไมอยู่ๆมันไปโผล่ที่กลางแรกแยกรัชดาได้ผมให้ข้อมูลอย่างนี้ผมเข้าใจว่ากลุ่มแรกๆที่บูชาสิ่งที่เรียกว่าเซียนจิ้งจอกเนี่ยนะครับนะคือนักพรตเต๋าที่อารามเต๋าไทเสวียนก้วนนะครับเป็นอารามเต๋าขนาดใหญ่นะศาสนาเต๋าในเมืองไทยนะแล้วเขาก็มีการสร้างรูปเคารพของเซียนจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีให้คนไปสักการะแล้วก็สร้างให้คนกราบไหว้ผมคิดว่าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดแรกที่ทำให้คนไทยรู้จักว่ามีจิ้งจอกที่เป็นเซียนหรือเป็นเทพนะครับแต่ทีนี้ผมก็ลองไปค้นก็ไปสืบกับอาจารย์ผมว่าเอ๊ะตกลงจิ้งจอกเก้าหางจิ้งจอกโบราณกับเซียนจิ้งจอกนี่มันต่างกันไหมคือมันมีอย่างนี้ครับอันนี้มันมีตำนานฝั่งจีนในศาสนาเต๋าในจีนนะเขาบอกว่าคืออเซียนหรือเซียนจิ้งจอกเนี่ยนะครับคล้ายๆคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสัตว์เนี่ยมันบำเพ็ญเพียรได้แล้วสัตว์เนี่ยพอมันบำเพ็ญพจน์เป็นหลายๆเป็นพันปีเนี่ยมันจะกลายมีพลังขึ้นมาเป็นเทพเซียนขึ้นมานะครับปรากฏว่ามีจิ้งจอกอยู่ตัวนึงอ่ะก็บำเพ็ญพจน์เป็นพันปีอ่ะจนได้พลังเป็นเทพเซียนนะครับแล้วก็นะครับไปปรากฏตัวขึ้นนะในสมัยเตียวเทียนซือองค์ที่30คือเตียวเทียนซือเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งประมุขของศาสนาเต๋านิกายเจิ้งอีนะครับนะองค์แรกนี่อ้างกันว่าอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับแล้วก็สืบตำแหน่งโดยทายาทนะมาจนถึงรุ่นที่30แล้วตำแหน่งทายาทเตียวเทียนซือเนี่ยเขายังมีจนถึงปัจจุบันนะครับอยู่ไต้หวันแหละองค์ที่30เนี่ยท่านเป็นขมังเวทอ่ะนะปรากฏว่าเซียนจิ้งจอกได้ไปปรากฏตัวนะใกล้ภูเขาของท่านแล้วปรากฏโดนเทพอัศนีซึ่งเป็นเทพรักษาของเต๋าเนี่ยมาต่อสู้ด้วยมาทำร้ายมีกลิ่นอายปีศาจท่านก็มาต่อสู้ด้วยเตียวเทียนซือท่านก็ช่วยไว้นะครับโดยให้ที่พำนักให้อยู่ในภูเขาในอารามนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะเพราะอำนาจของเตียวเทียนซือเนี่ยนางจิ้งจอกที่เป็นเซียนองค์เนี้ยมีปราณดอกท้อในฟังเหมือนหนังกำลังภายในนะมีปราณดอกท้อนะครับลมปราณของนางจิ้งจอกเนี่ยทำให้ผู้คนสามารถจะไหลหลงทำให้ปรองดองก็ได้ให้รักกันให้หลงให้หลงเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นพวกนักพดเต๋านักพดเต๋าที่ได้รับอำนาจเนี่ยก็จะสามารถหยิบยืมพลังของออเซียนหรือเซียนจิ้งจอกเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดมีการเคารพนับถือเทพจิ้งจอกหรือเซียนจิ้งจอกในฐานะที่เป็นธรรมบาลของนิกายเจิ้งอีของเต๋าแต่ต้องมีแต่นะใช้ได้เฉพาะยันเชื่อกันว่าวิญญาณอันนี้เหมือนในญี่ปุ่นเลยวิญญาณของเทพเซียนจิ้งจอกเนี่ยยังอยู่ที่อารามนั้นนะครับมีประตูปิดตายนะครับไม่ให้คนเข้านะคือเชื่อว่ายังมีวิญญาณของเซียนจิ้งจอกอยู่เพราะฉะนั้นเอาตัวมาใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่พลังปราณกับยันของเขาซึ่งจะทำให้คนปรองดองทำให้คนรักใคร่ทำให้เกิดเสน่ห์ก็เลยกลายเป็นเทพเสน่ห์อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็บูชากันในกลุ่มศาสนิกชนเต๋าพระเอิญเมืองไทยนะครับก็มีกลุ่มศาสนาเต๋าที่เขาเอามาเผยแพร่มันก็เลยคล้ายๆคนกลุ่มอื่นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาสนใจเรื่องเนี้ยเขาก็คงเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่อ่ะที่เฮ้ยเป็นเรื่องเสน่ห์เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเกิดบูมขึ้นมาแล้วมันก็เลยไปโผล่อยู่ตรงรัชดานะคงมีใครสักคนไปศึกไปสนใจเรื่องเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นซึ่งสำหรับผมแล้วนะตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นสวนสนุกนะครับ เป็นที่ที่คล้ายๆว่าผมไม่คิดว่าเขาจะทำให้คนไทยอย่างเดียวอ่ะคือผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่น่าจะไปใช้ที่เขาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนจีนด้วยเขาบอกว่าคนจีนว่าเยอะไอเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือผมฟังมาจากคนที่ไอ้น้องที่มันแบบว่าอยู่ในแวดวงทำเล่นพระอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออจริงๆคนที่ทำนี่เป็นคนจีนด้วยซ้ำซึ่งมันน่าสนใจดีเพราะว่าจริงๆแล้วอุ้ยจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของไอ้ตัวจิ้งจอกเก้าหางในเซนส์ของคนจีนมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีใช่ๆเนี่ยมันเกินมีการผมคิดว่ามันมีการสู้กันไปกันมาก็คือเนี่ยกลุ่มศาสนาเต๋าก็บอกให้มันเป็นอีกองค์นึงเป็นออเซียนก็คือเป็นเซียนจิ้งจอกซึ่งเน้นเรื่องเสน่ห์นะแต่ว่าไอ้ตำนานดั้งเดิมในฮ่องสินก็บอกว่าเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการต่อสู้กันเชิงภาพลักษณ์แต่ผมคิดว่าอย่างเงี้ยดีพูดในแง่นักการตลาดภาคเครื่องนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่มีคอนฟลิกต์นะครับขายดีทุกอันไอ้คนสร้างนี่เขาก็ร้ายนะครูคลายแก้วเนี่ยคุณคิดดูนะถ้ามีคนรู้จักหมดเลยประวัติชัดเจนนะขายไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยไอ้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ไอ้ฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นกระแสขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่าเซียนจิ้งจอกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กหรือแม้กระทั่งเฮ่งเจียเทพเฮ่งเจียเนี่ยแม่อยู่ข้างๆอ่ะแม่อยู่ข้างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยคนก็จะด่าว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนี่เอามาไหว้ทำไมเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไต้เสงปุจ้อหรือเฮ่งเจียเนี่ยมันมีอยู่ในความเชื่อนับถือสัตว์เทพอยู่แล้วนะในจีนตอนใต้อ่ะเพราะมันเอามาสวมกับเรื่องไซอิ๋วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่ที่มามันมีความขัดแย้งองค์ไหนที่มันมีการต่อสู้กันเชิงศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะขายดีถ้าเอาหมัดเรียบๆเทพเรียบๆไม่เวิร์กเนี่ยเขาเป็นเทพเรียบเรียบๆชัดเจนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับอาจารย์พุทธนอกเหนือจากจิ้งจอกอาจารย์มีอะไรเสริมเรื่องที่จอกเข้าหาไหมคะอยากให้พูดเรื่องเฮ่งเจียด้วยค่ะอาจารย์พุทธค่ะก็ผมว่าอาจารย์ตุลก็เล่าไปหมดแล้วคือจริงๆไอ้ตัวละครในวรรณกรรมที่เขามันไม่ใช่วรรณกรรมปกติอะเพียงอย่างเฮ่งเจียเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธใช่ไหมครับที่ไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านจริงๆถ้าเกิดเราไปอ่านในไซอิ๋วเนี่ยนะเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าไซอิ๋วเนี่ยมันไม่ใช่แค่วรรณกรรมที่มันเป็นศาสนาพุทธที่เรียกว่าอะไรดีที่แบบเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะเพราะในระหว่างทางมันปราบปีศาจเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจากปราบปีศาจที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันมันปราบเทพด้วยแล้วเทพมันเทพอะไรมันเทพเต่าอ่ะเริ่มมันบอกว่าสิ่งไอ้ที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธเนี่ยมันปราบเทพเต่าได้นะเว้ยแล้วเทพเต่าที่มันปราบเนี่ยนาจาเงี้ยนึกออกปะตัวท็อปอ่ะไฮเอ็นของศาสนาเต่าแม่งแพ้ลิงอ่ะที่ติดตามพระถังซัมถังเฉยๆด้วยนะแล้วคนที่ปราบเพ่งเคลียได้คือใครอ่ะจะไม่คนอิ่มพุทธใช่ไหมครับพายุไลพุทธอย่างเงี้ยเป็นต้นในขณะที่ห้องศิลป์คือห้องศิลป์กับไซอิ๋วอ่ะมันแต่งขึ้นใกล้ๆกันเว้ยแล้วก็ไอ้ห้องศิลป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเชิดชูศาสนาเต๋าหน้าจาในห้องศิลป์ก็จะเก่งชิบหายไปพวงเลยแต่ไซอิ๋วแม่งเอามาปราบเพราะฉะนั้นไอ้อะไรอย่างเงี้ยพอมันถูกแสดงออกนะครับอันนี้พูดถึงโลกโบราณนะมันไม่ได้แพร่ไปผ่านไอ้ตัวห้องศิลป์ที่มันเป็นตัวหนังสือเฉยๆหรอกมันแพร่ไปผ่านงิ้วผ่านการแสดงผ่านอะไรเรื่องเล่าคนที่แม่งมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันฟังไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องจริงมันก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ปกติก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็แล้วก็มันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะเอาคือจริงๆไอ้สิ่งที่ผมเห็นที่ไอ้เมื่อกี้รูปเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นมันต่างอะไรกับวัดพุทธทุกวันนี้เลยต่างกันตรงไหนอะเพียงแต่พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณก็บอกว่ามันก็โอเคนี่มีพระคเนศมาวางข้างๆมีพระราหูมีพระเวสสุวรรณมีอะไรมากองๆกันอยู่รอบๆโบสถ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางเป็นประธานของทุกอย่างโอ้โอเคถูกเพราะว่าคุณสมาทานความเป็นพุทธไงคุณบอกว่าความเป็นพุทธมันถูกไงแต่พอมันเป็นครูไก่แก้วผมไม่ได้เข้าข้างครูไก่แก้วนะบอกก่อนเพียงแต่ผมบอกว่ามันเหมือนกันแหละความจริงพอคนที่เขานับถือครูไก่แก้วก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างที่แบบคุณคิดว่ามันเจ๋งมันอะไรมาแบบเอ้ยกูอยากให้คนที่ไหว้นี่มาไหว้กูด้วยอ่ะเขาไปกองรวมกันน่ะแต่คุณคิดว่าเขาเป็นอสุรกายพอคุณบอกว่าอสุรกายแล้วมันผิดก็แล้วไงก็โอเคก็ตามนั้นอาจารย์ตูนเห็นใครเป็นพระเอกอาจารย์ตูนธีระองค์เลยค่ะเชิญอาจารย์คมกริชค่ะทำไมธีระองค์คืออะไรหมายถึงทั้งหมดเนี่ยเหรออธิบายใช่อธิบายทีละองค์หน่อยสิคะว่าการตั้งใช่ไหมเราตั้งศาลถอนศาลใช่ไหมเนี่ยแล้วพอเราเห็นพื้นที่แบบนี้เรามีคำอธิบายไหมอาจารย์คมกิจคะเอาก็เหมือนที่อาจารย์พจน์พูดเลยอันนี้มันแค่แปลกแค่ตรงกลางเป็นครูกายแก้วใช่ไหมใหญ่สุดใช่ไหมหมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็มีองค์อื่นๆที่มาจากทั้งอินเดียทั้งจีนพระศิวะนาตาลาเนี่ยเป็นวงกลมอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะมีพระทุลคาพระแม่ทุลคาแล้วก็มีพระพรหมใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็เป็นเทพจีนก็มีเฮ่งเจียหรือว่าทางบ้านผมเรียกว่าไต้เสงปุจจ้อเนี่ยนะครับแล้วก็มีเทพจิ้งจอกเนี่ยซึ่งก็ไม่ต่างกับวัดไทยเหมือนอาจารย์พดบอกนะก็คือวัดไทยเดี๋ยวนี้คุณไปหลายวัดนะเอาที่แบบบางวัดที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินถึงอ่ะเขาก็มียิ่งกว่านี้อีกนะครับเขาก็มีเซ็นเตอร์ให้คุณแบบแวะหยอดทำบุญได้ทุกที่อ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่ามันก็
มันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่ว่าตรงกลางมันไม่ได้เป็นพระพุทธรูปไงใช่ไหมคนก็จะรู้สึกแปลกประหลาดว่าเฮ้ยมีผีอะไรก็ไม่รู้อสุรกายอยู่ตรงกลางน่าเกลียดน่ากลัวและบรรดาเทพก็เป็นองค์เล็กๆเหมือนลูกกระจอกอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่านั่นแหละมันก็อยู่ที่มุมมองนะครับแต่อย่างที่บอกก็คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะครับว่าเขาต้องการคนกลุ่มไหนที่จะเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นคือในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาจริงๆคนจำนวนหนึ่งเลยนะจำนวนมากในเมืองเนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากไหนหรือเป็นอะไรสังกัดศาสนาไหนมีที่มาชัดเจนไหมเขาไม่สนครับเขาสนเอฟเฟกตีฟมี power ไม่ล่ะที่จะทำให้เขารวยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณไปตามอ่านรายละเอียดในหนังสือของอาจารย์ปีเตอร์แจ็คสันนี่ช่วยเขาขายหนังสืออีกนะครับก็คือเรื่องของไอเนี่ยเรื่องของระบบทุนนิยมที่มันมาเกี่ยวข้องกับไอ้ลัทธิบูชาความมั่งคั่งซึ่งมันกลายเป็นกระแสความเชื่อหลักของสังคมไทยนะคืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณเกิดความมั่งคั่งความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรก็ได้ที่มันจะไปสู่เรื่องพวกนี้นะครับมันไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนก็จะรู้สึกรูปลักษณ์มันพอมันไม่อยู่ในทรดิชั่นน่ะมันก็จะรู้สึกประหลาดหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวหรอกที่เป็นแบบนี้เพียงแต่ที่นี่มันอยู่ในที่จดจ้องเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองหลวงใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะมันไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรแต่ว่านั่นแหละครับถ้าคุณจะรับลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ต้องทำประมาณเนี้ยนะครับเซ็นเตอร์ที่มันมีหลายๆเทพอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็ one stop service นะครับคุณไปที่เดียวคุณจะไหว้ทั้งใต้เซงปุดจอกแต่ไหว้เทพเซียนจิ้งจอกขอสเสน่ห์ไหว้พระศิวะนะอะไรได้หมดนะครับอาจารย์ตุลคะลักษณะการตั้งค่ะลักษณะการตั้งมีความหมายไหมคะว่าใครดูแลทิศไหนใครเหนือใครใครเพื่ออะไรดูจริงๆหลักการมันง่ายๆอ่ะหลักการมันง่ายๆก็คืออะไรใหญ่สุดมันก็ใหญ่สุดในที่นั้นอ่ะอะไรใหญ่สุดอะไรอยู่ตรงกลางอ่ะนะครับหรืออะไรอยู่สูงสุดอ่ะมันก็คือสิ่งสำคัญสุดในที่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือครูกายแก้วใช่ไหมแต่ว่าอันอื่นเนี่ยก็คือเหมือนกับผมจะเปรียบเทียบไงดีอ่ะเหมือนเวลาคนตั้งพระจีนอ่ะเขาก็จะเรียกเทพประธานศาลเจ้าว่าจู่ตัวก็คือแปลว่าเจ้าของบ้านก็ได้อ่ะเสร็จแล้วคุณจะไหว้เทพอื่นอีก100องค์พันองค์อ่ะทุกคนเป็นแขกหมดนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะถ้าเกิดจะมองจากมุมแบบเนี้ยครูกายแก้วก็คือเซ็นเตอร์ของที่นี่แหละนะครับแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับเสริมออปชั่นเสริมนะครับเป็นเพื่อนร่วมพื้นที่เพื่อนร่วมพื้นที่จะพดมีไหมพอเห็นแบบโลเคชั่นเห็นทิศการตั้งขนาดตำแหน่งแล้วอะมีอะไรจะวิเคราะห์ไหมคะคุณไม่ผมก็รู้สึกว่าเขาก็แค่อยากได้ลูกค้าจีนเขาก็เลยเอาจิ้งจอกเก้าหางกับเอาเฮงเจียมาแล้วก็จริงๆตอนหลังคนจีนก็มาไหว้เทพเจ้าพราหมณ์ฮินดูเยอะผมก็คิดแค่นั้นเลยไม่ได้เห็นอะไรผมเห็นด้วยพระผมเนี่ยยอดฮิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอย่างนี้คือจีนเนี่ยเขามองเราเนี่ยเป็นที่ที่เอกโซติกด้านความเชื่อมากๆเพราะฉะนั้นครูกายแก้วเนี่ยจะบูมสำหรับคนจีนเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าแน่นอนเราไปในที่ที่เราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใหม่เราก็ยังอยากเจออะไรที่เรารู้สึกคุ้นเคยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฮงเจียกับจิ้งจอกซึ่งตอนนี้คนจีนเขาก็สนใจนะครับมันจะมีก็ไม่แปลกพระพรหมก็แน่นอนมาไทยก็ต้องเจอพระพรหมนะครับมันก็ครบถ้วนอาจารย์ตุลเราเห็นคอมเมนต์คร่าวๆตั้งแต่แรกๆไม่ทราบว่าบทสวดจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยต้องใช้บทสวดไหนคะอาจารย์ถึงจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคุณก็หางานให้ผมตลอดเลยนะครับก็คือเรื่องจะไปสวดอะไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณก็ไปถามที่ที่เขานับถือครับคือผมไม่ได้นับถือจิ้งจอกเซียนจิ้งจอกนะครับก็คือผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถามแหล่งที่เขานับถือต่างๆในที่ต่างๆนะครับครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการปรัชญาและศาสนาค่ะจิ้งจอกเก้าหางนี่ควรขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะโอ้ยกูเบื่อก่อนก็คือศาสนาแปลว่าอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วก็คืออันนี้เป็นบวดดิ้งใช้เรียกกูเฉยๆคือเป็นสร้อยชื่อนะครับเหมือนไออีต่างๆอ่ะใช่ไหมก็คือแนบมาในชื่อด้วยแนบมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะอาจารย์อุ้ยขอถามคำถามนี้อาจารย์ตูนแต่ตะตูนเรื่องศาสนาอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นคนพุทธน่ะเราควรจะรู้สึกยังไงกับสถานที่แบบนี้คะก็คือเราถ้าเราเป็น
คือถ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วยครับคือหมายถึงว่าเราจะเป็นแค่ชาวพุทธแล้วเราไม่เป็นพลเมืองที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของเขานะครับถ้าเขาไม่ได้ไปทำให้เราเดือดร้อนหรือทำให้พื้นที่รอบข้างเขาเดือดร้อนผิดกฎหมายเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่วิพากษ์วิจารณ์ได้เราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่เราจะไปใช้อำนาจไปแจ้งความไปใช้อำนาจทางศาสนาไปไล่เขาอันนี้ผิดคือเป็นคนพุทธที่ดีก็ต้องมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วยเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพทางศาสนาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธคือผมเนี่ยคิดว่าคนพุทธมันควรจะมีใจกว้างขวางอ่ะนะคือเขาจะนับถืออะไรโอเคเราอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเราไม่ได้นับถืออย่างเขามันก็ไม่แปลว่าเราจะต้องมีสิทธิ์ไปไล่เขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่ดินมึงนะครับมันที่ดินเอกชนกลัวเหรอมาครับผมแต่ว่าครูกายแก้วอ่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วอยู่ตรงกลางแบบนี้มันได้เหรอคะอาจารย์เอาแล้วทำไมอ่ะแล้วให้เขาทำไงให้ย่อให้เขาย่อถ่ายย่อลงมา 3D ย่อเหรอทำแบบโมเดลเงี้ยเหรอย่อเอาเงี้ยเหรอมันทำไม่ได้ก็เขาทำไปแล้วแล้วมันยังไงแล้วครูกายแก้วคืองงว่ามันมีปัญหาอะไรกับครูกายแก้วคือมึงไม่นับถือมึงก็ไม่ต้องนับถือไงใช่ไหมก็เขาก็นับถือคนนับถือเขาก็นับถือไปไงมันที่เอกชนไงแล้วประเด็นก็คือเราวิจารณ์ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไปเอาอำนาจอะไรไปไล่เขามันเดือดร้อนยังไงมันเดือดร้อนยังไงแต่เราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธนะคะให้พาไปดูวัดพุทธไหมให้ walking tour พาไปดูวัดพุทธกับสิริพจน์ไหมว่าวัดพุทธไหนมีอะไรแบบนี้บ้างให้กูพาไปดูไหมเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธใช่ป่ะแล้วเราจะมาบอกว่าอ๋อมันเป็นที่เอกชนเขาจะตั้งอะไรยังไงก็ได้เอ้าอย่างเงี้ยต่อไปเอาปีศาจมาบูชาเอาอะไรต่อนี่อะไรอย่างแรกเป็นรัฐที่แบบทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ต้องนับถือศาสนาพุทธศาสนาเดียวอย่างนั้นแล้วหรือเปล่ามันยังไม่ใช่ไงคนพวกนี้จะไม่แล้วคือคุณโคบเป็นใครคุณโคบเป็นอาจารย์วีระเหรอที่พยายามจะปั่นกูเนี่ยหรือว่าพยายามให้กูเป็นอาจารย์วีระให้กูแบบต้องฟาดแรงๆเนี่ยเหรอฮะอย่างเงี้ยคือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรจากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสำนักพุทธนี่ต้องเข้ายังอะไรเรื่องอะไรอีก AI สำนักพุทธต้องเข้ายังไม่ใช่สำนักพุทธต้องเข้าหรือยังเนี่ยบูชาอะไรจะเข้าไปทำไมเขาไม่ใช่วัดเขาไม่ใช่วัดมึงจะเข้าไปทำไมแต่ก็ทำแบบให้แบบกราบไหว้บูชามันได้เหรอแถมที่มึงไปจัดการวัดก่อนมึงไปจัดถ้ามึงจะอยากจัดการมึงไปจัดการมึงวัดมึงยังจัดการไม่ได้เลยมึงจะไปยุ่งอะไรกับที่เอกชนเอาอำนาจอะไรไปจัดการเขาเอาอำนาจอะไรเนี่ยพูดอีกก็เดี๋ยวก็โมโหอีกเก่งมากเลยเนี่ยกับพระ AI เนี่ยโหเก่งมากจัดการเรื่องพวกนี้โหเดือดเร็วเดือดเร็วไอ้พระเยอะแยะไม่โปร่งใสหามีทั้งโกงเงินทั้งผิดนู่นนี่นั่นมึงไม่เห็นจัดการเร็ววะมึงพอโหพอพระมี AI ทำพระเล่นกีตาร์พระแว้นเนี่ยเอาจริงๆเอามีอาจารย์บางท่านพูดใน Facebook ว่าเป็นไงในพระจริงๆมันยิ่งกว่านี้อีกไอ้ที่มีความประพฤติที่ไม่ใช่แค่แว้นมอไซค์กับเล่นกีตาร์มันมียิ่งกว่านี้อีกเราไม่ไปจัดการแต่พอมาเป็น AI โอ้โหเดือดเนี่ยมันเนี่ยย้อนกลับไปเรื่องหนังไทยเลยมันถึงทำหนังได้กี่แบบอะพอทำหนังเอาพระเล่นกีตาร์หน่อยมึงไม่ให้เขาฉายแล้วเอาพอทำหนังพระเอาแม่งพระมีแฟนเมื่อก่อนในเรื่องอะไรวะก็ไม่ได้แล้วแล้วถามว่ามันมีพอไปทำอย่างนั้นปุ๊บมันจะไม่มีในโลกของความเป็นจริงเหรอโอ้ตัดฉากพระเสื่อมเสียในหนังปุ๊บโลกของความเป็นจริงพระก็จะสงบพอไม่มีในสื่อปุ๊บทุกอย่างก็จะสงบมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้พูดถึงหน่วยงานไหนผมไม่ได้พูดถึงหน่วยงานไหนผมไม่ได้พูดถึงหน่วยงานไหนทั้งสิ้นผมพูดลอยๆอย่ามาฟ้องกูฟ้องรายการถ้าฟ้องรายการจอมขวัญลาวเพชรเลยที่หนึ่งผมติดด่าจอขอด่าจอขอเลยที่สองครับผมถือซะว่าด่ากันเองด่ากันเองสิริพจน์เราว่าน่าจะเลยจำเลยที่สามเฮลโหลจำเลยที่สี่ตะวันจำเลยที่ห้าครับผมพอหยุดอาจารย์โพสต์ค่ะไหนๆก็อาจารย์โพสต์ไหนสิที่โพสต์อ่ะ
นะแล้วทำไมก็เท่านั้นแหละก็เหมือนอาจารย์ตุลพูดเมื่อกี้ก็ทำไปทำไมวะไปนั่งจับอะไรอย่างนี้เพื่ออะไรไม่มีอารมณ์ขันเหรอเออเขามึงไม่มีอารมณ์ขันเหรออะไรพวกนี้ไม่เป็นเหรอก็ไอคนที่เขาทำเขาก็แบบว่ามันก็คือกันแบบว่าเออมันก็จะเรียกอะไรประชดประชันสังคมเรียกอารมณ์ขันมันไม่ได้เดือดร้อนใครเลยนอกจากพวกมึงเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันมีทัศนคติที่ประหลาดว่าเวลาคนเขาล้อเลียนในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์จริงๆมันเป็นข้อดีนะคือมันก็ชี้ให้เห็นไงว่ามันมีสิ่งเหล่านี้หรือมันมีปัญหาหรือมันมีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เห็นแปลกเลยทำไมมันทุกอย่างจะต้องพูดแต่ถึงแต่ในแง่ดีบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยเหรอจำไม่ได้เหรอคลิปมหากรรมพุทธศาสนาแห่งชาติอีกระเทยมึงสี่อีกระเทยอ่ะใช่ไหมคลิปเปิดโลกชาวพุทธอันนั้นอ่ะไม่เห็นมึงอะไรเลยรถตู้เออใช่